วัสดีครับพบกับรายการรวมช่องหันศานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโปเกมอนไฟเลนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมได้เก็บเลเวลให้กับโปเกมอนนะครับนี่ครับ2ตัวเป็นเลเวล15ครับกว่าผมจะเก็บเลเวลถึงเลเวลนี้ครับผมเหนื่อยแทบตายเลยครับนี่ครับได้ท่าใหม่ด้วยครับนี่ครับส่วนโทนี่เดฟครับก็ได้ท่าพุ่งชนระเบิดครับเทคดาวครับเนี่ยครับหรือจะเป็นเอมอนก้าครับได้ท่าสปราร์ตครับแล้วก็นัสเซอร์ครับนี่ครับต่อไปก็ผมจะไปต่อสู้กับเทรนเนอร์นะครับนี่ครับเริ่มได้ครับเทรนเนอร์นักจับแมลงครับโอ้โหจับแมลงจริงไหมเนี่ยทำไมถึงใช้เจ้านี่ครับถ้างั้นผมจะเทคดาวครับทีเดียวจอดครับถ้างั้นพุ่งชนครับโอ้พุ่งชนไม่เข้าครับเทคดาวเอ้ยไม่ใช่ครับเทคครับพุ่งชนครับนี่ครับเดินไปต่อครับแล้วผมจะไปสู้เทคเนอร์ที่ด้วยครับเพื่อเก็บเลเวลครับตอนนี้เลเวลเพิ่มทีละ2ครับเพราะว่าเก็บเลเวลเยอะมากเลยครับเพื่อจะไปสู้กับหัวหน้ายิมครับหัวหน้ายิมคราวนี้โหดมากครับนี่ครับตรงเอมอนก้าครับอ้าวใช้ไม่ได้ครับอ้าวเทคดาวหลบมันหลบได้ครับโอ้โหชนครับตัวอะไรอยู่ครับโอ้ส่งงูมาครับตัวโอ้พายุทรายครับผิดใช้ท่าอะไรครับผมอ่านไม่ทันครับเมื่อกี้ครับอ้าวฟุ้งชนหลบได้ครับโอ้ล็อกเก็ตเทปหมัดครับนี่ครับโอ้ใช้ท่าลัดครับตายแล้วครับดังนั้นผมเพิ่มยาให้ก่อนครับนี่ครับพอดีผมซื้อยามาด้วยครับผมซื้อมาเยอะครับแล้วก็ได้ปุ๊บแล้วก็ได้น้ำยารักษาอาการชาครับนี่ครับสู้ครับให้ได้เลเวลน้อยครับแต่ยังไงก็ต้องสู้ครับเพราะว่าการต่อสู้นี่ครับถ้าเราเก็บแต้มทีละเล็กทีละน้อยนี่ครับก็เหมือนกับเงินแหละครับถ้าเราเก็บเงินทีละ1บาททีละ1บาทนี่ครับรับรองครับเงินก็ต้องได้เยอะแล้วก็ต้องเต็มกระปุกอย่างแน่นอนครับต่อให้ช้าก็เถอะครับนี่ครับต้องเก็บออมทีละเล็กทีละน้อยครับอ้าวเจอพวกเดียวกันครับถูกชนระเบิดครับอ้าวไม่ได้ครับโอ้คือเสียไม่เลยครับไม่เข้าเปลี่ยนเป็นเอมอนก้าครับที่จริงภาษาอังกฤษเอมอนก้าเนี่ยครับมันชื่อว่าอีมอนก้านี่ครับมันชื่ออันนี้ครับใช้นัสเซอร์ครับใช้สปาร์ตครับสปาร์ตครับโอ้มันป้องกันได้ครับอ้าวกดท่าผิดเหรอเราใช้ท่าพลิกแอคแท็กครับชนะครับเดี๋ยวครับเก็บออมไว้ครับดังนั้นผมจะไม่เสียเวลาสู้กับบุกมันป่าครับไปก่อนครับลูกบอลครับได้อะไรครับโอ้ได้โปเกมอนครับมิสูครับเข้าไปไม่ได้ครับหินตันครับเอาเทรนเนอร์ดักครับส่งอีมอนก้ามาครับเอาไปต่อครับเอาเจอกับเทรนเนอร์นักจับแมลงครับจะส่งตัวอะไรมาครับโอ้โหเจ้านี้ชื่อว่ามาโนงครับเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นครับชื่อมาโนงครับเทคดาวครับ
เอาแล้วครับเดินทางไปต่อครับได้เจอกับใครนะครับที่ว่าอยู่ในภาค3ครับภาคอีโบโลครับโปเกมอนตัวแรกที่เขาส่งมาครับคือเฮกานีครับเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเฮกานีครับแล้วผมก็ส่งเอมอนก้ามาครับมันใช้ท่าฟองสบู่ครับส่วนผมก็ใช้สปาครับชนทีเดียวแหลกครับและตัวต่อไปผมเดาว่าแล้วส่งคิโมรีครับใช้สปาครับเลเวลต่างกันครับติดช้าครับทางด้านฟิกแอตแทกครับต่อไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่ใช่ท่าลีดครับทำให้พลังประกาศลดลงครับครับชนะครับได้ EP แชร์ครับได้ไดนาแม็กครับดังนั้นผมไปรักษาโปเกมอนก่อนครับนะครับผมจะลองดูโปเกมอนก่อนครับว่ามันมีโปเกมอนตัวไหนน่าจับหรือเปล่าครับอู้หิวก้าครับน่าสนใจครับดังนั้นผมขอจับฮิโอก้ามาหน่อยครับมาเลยมัสเซอร์บอลโอ้มันดื้อครับดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหมมาเลยเอมอนก้าดื้อใช่ไหมเชนัสเซอร์น่าจะไม่เป็นไรนะครับโอ้พลาดครับผมตีมันแรงไปครับโอ้ตัวนี้ไม่ชอบขอโทษนะครับผมตีแรงไปครับโอ้ไม่ชอบครับกดข้ามครับกดข้ามครับโอ้ฮักกันเนลครับเฮ้ยชอบแล้วครับพุ่งชนครับพุ่งชนระเบิดครับโอ้ใช้มัดชดครับจะทำให้ธาตุไฟฟ้าอ่อนแรงลงครับมัสเซอร์บอลครับจับครับอ๋อจับไม่ได้ครับสองเสือมันหลบได้ครับโอ้โหเอาหลบได้ครับเฮ้ยมันทำไมถึงหลบได้ครับโอ้โอ้ผมโอ้ไม่ได้อะไรเลยครับคืออัตลิยามาครับโอ้เชท่าเบสครับจับครับได้ครับโอ้จับได้คอยได้ครับได้ครับได้ครับโอ้โหได้อัตลิยามาแล้วนะครับ2ตัวจับไม่ได้ครับแต่ตัวที่3จับได้ครับเขามีนามว่าอทิริยาม่าครับไหนดูหน่อยครับมีฮะไม่ค่อยดีเลยครับตัวสีฟ้านี่ครับที่เป็นเลขสีสามที่ว่าเป็นเลข13ตัวสีฟ้านี่ครับก็คือมันจะลดก็คือว่ามันจะไม่ถนัดพลังโจมตีครับก็หมายถึงว่าค่าพลังโจมตีน้อยมากครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยครับมันเพิ่มสปีดครับนิสัยมันครับมันชอบลดพลังโจมตีครับของตัวเองครับแล้วก็ชอบเพิ่มความเร็วครับนี่ครับอัจฉริยะมากครับแต่ผมก็จับมาได้แล้วครับแล้วผมไปรักษาครับแล้วผมต้องไปซื้อโปเกบอลด้วยครับเพื่อจะไปสู้กับเพื่อจะไปสู้กับยิมประเภทบินนะครับตอนนั้นโปเกบอลครับซื้อไปตั้ง7ลูกครับเป็นไงครับไปครับก่อนเดินทางต่อครับแล้วก็เดินไปนี่ครับนี่ครับ
มต้องสู้กับยิมลีดเดอร์ธาตุบินครับมาจากเจน2ครับโอ้ส่งเยียาคมมาครับสวยครับโอ้ใช้ควิกแอคแท็กครับส่วนผมก็ซื้อท่านี้ครับอธิยามาเลเวล6แล้วครับคราวนี้ส่งตัวอะไรเนี่ยครับผมไม่รู้จักชื่อครับช่างมันครับสปาร์ตครับแล้วก็ส่งตัวอะไรเนี่ยครับเป็นร่าง2ของอัมเมอร์ก้าครับโอ้ไม่เป็นไรครับอู้เอโรเอครับอีกชื่อหนึ่งมันชื่อว่านักแอนวันกราบครับทีเรียมากเลยเว็บ8แล้วครับอ้าวได้ท่าใหม่ครับนี่ครับผมได้แผ่นซีดีครับสามารถเรียนรู้ท่ารูดครับเมื่อใช้ท่ารูดนี่ครับมันจะทำให้พลังชีวิตเราเพิ่มขึ้นครับส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนมากจะเป็นธาตุบินครับที่ใช้ได้ครับธาตุรูดครับต่อไปผมจะรักษาอีมอนก้าครับหรือชื่อว่าเอมอนก้าก็ได้ครับนี่ครับต่อไปผมต่อไปไปสู้กับยิมลีดเดอร์ธาตุหินครับเป็นยิมเจนแรกครับมาสู้กันได้เลยเพื่อนโอ้เขาส่งแซมแพนครับผมใช้ท่านี้ครับผู้ชนระเบิดครับโอ้ไม่สะเทือนครับใช้ท่าอาร์ทิลลี่ยาม่าครับเปลี่ยนเป็นอาร์ทิลลี่ยาม่าครับจะดีกว่าครับแล้วก็ใช้ท่าอาร์มเทิร์นครับปัดครับเพราะว่ามันแพ้ต่อสู้คนสีครับไม่เป็นไรครับปาดไปครับเลเวล9แล้วครับอาทิตย์ริยามาเลเวล10ครับได้ท่าเฟกเอาครับเอาท่าโฟกัสเอลิจี้ออกครับนี่ครับเลเวล11แล้วครับส่งโมพิกมาครับนัสเซ่นครับใช้สปาร์ตครับชนครับชนครับอาทิตย์นี้เยอะมากเลเวล12แล้วครับต่อไปก็ฟุ้นฟูครับเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟแล้วครับต่อไปสู้กับยิมบีเดอร์ครับคาจิชิคุงครับเอาละครับเริ่มได้ครับตัวแรกส่งอิชิสุวะเตะครับเป็นเขียดอโรล่าครับจะมากับคันโตได้ยังไงเนี่ยเอาละครับโอ้โหสปาร์ตครับป้องกันดูเชิงก่อนครับโอ้โหส่งยิวะมากครับรู้แล้วครับว่ามันจะใช้ธาตุดินครับส่งเอมอนก้ามาครับทางนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นอาทิตย์ยาม่าครับรับรองมันต้องใช้ธาตุดินครับบ้าแล้วครับเทคเอาครับเทคธาตุบราซิลโอ้มันจะปาดครับหักครับด้วยท่าโฟกัสเผาครับท่านี้ครับจะเป็นท่าแบบเมื่อเวลาผักครับมันจะมีกระแสไฟฟ้าออกมาครับตอนนี้ส่งโลคอนมาครับ
ถ้าเป็นโลคอนผมก็ใช้เอมก้าครับผมสู้ครับมันใช้ท่าลูกไฟปีศาจครับและอีกชื่อหนึ่งมันชื่อว่าวิดวิดออวิดครับผมก็อ่านไม่ออกแล้วภาษาอังกฤษครับใช้นัสเซิลครับนี่ครับติชาครับติชา 100% ครับมันใช้ท่าคอนฟิวเลครับก็คือดวงตาพิศวงครับมันเปลี่ยนไปดีว่าครับดังนั้นผมขอเปลี่ยนเป็นอาร์ติลลี่ยาม่าครับโอ้รถแค่สปีดก็ไม่เป็นไรครับเฟคเอาครับวอล์กอฟโอ้อันตรายครับต่อไปส่งคืนนี้มาครับโอ้โอ้คูณสี่ครับแพ้ดินคูณสี่ครับไม่ใช่ว่าผมจะแพ้ครับไม่น่าจะแพ้ครับโอ้ผมว่าแพ้แล้วครับดูจากทรงครับแพ้แน่ครับเฮ้ยกระแทกครับเอาล็อกทูมหลบได้ครับล็อกทูมโอ้สวยครับเดือดสองครับโดนเบิร์ดอีกครับโอ้โหแพ้แล้วครับทางนั้นผมจะไปแก้ตัวใหม่ครับทางนั้นเอาอาร์ติลลี่ยาม่าออกก่อนครับจากนั้นผมจะไปสู้กับคอยกิชิคุงอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ยอมแน่ครับผมอุตส่าห์อัพวาเลเวลมาอย่างดีครับแต่กลับมาแพ้ครับเอฟเฟกต์เอาครับเพื่อชนะคู่ต่อสู้ครับแล้วก็ตามด้วยโฟกัสพันครับโอ้เกือบตายครับโอ้ส่งโลคอนมาครับอาทิชาครับอาทิเรียมาเร็วกว่าครับนี่ครับในที่สุดผมก็จัดการโลคอนได้ครับแล้วก็ส่งอิซิคุเตครับพอกันพันครับนี่ครับชนะแน่ครับอ้าวส่งอีวาครับตามเช็คครับเอออ่านว่าอะไรผมก็อ่านไม่ออกครับนี่ครับ3ครั้งครับเออน่าจะใช้ธาตุน้ำตั้งแต่แรกก็จบแล้วครับผมว่าครับชนะแล้วครับชนะแล้วครับเย่อะไรท่าล็อกทูมครับดังนั้นโทนี่เดฟผมก็เรียนรู้ท่าล็อกทูมได้ครับดังนั้นใส่ล็อกทูมให้โทนี่เดฟครับและอัจฉริยะมากเนี่ยก็เรียนรู้ได้ครับดังนั้นผมขอใส่ล็อกทูมแทนเมเทอร์ซาวครับไปครับไปรักษาโปเกมอนเหรอนี่แหละครับการต่อสู้ครับผมได้เก็บเลเวลก่อนครับแต่ก็มีแพ้บ้างครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย